โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนาะพี่น้องครับผมโบสถ์ Grace City เนี่ยเป็นโบสถ์ช่วงบ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ฟังเนาะนะครับตามการเทศนาการนมัสการของคริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีเนี่ยเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้เราเปิดไปที่พระธรรมทีตัสบทที่2ได้ไหมนะครับพระธรรมทีตัสบทที่2พี่น้องครับคริสตจักรในเครือNexus นี่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นคริสตจักรที่สร้างคนที่มีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณสูงนะครับถ้าเราทราบดีจากมองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่าคนในคริสตจักร Nexus เนี่ยจะเป็นคนที่เฝ้าเดี่ยวอย่างมีวินัยใช่ไหมมาโบสถ์อย่างมีวินัยนะครับอธิษฐานรับใช้แล้วก็ประกาศสร้างสาวกอย่างมีวินัยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็อยากจะหนุนใจนะครับให้ทำต่อไปเนาะพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนจะต้องมีวินัยครับพี่น้องจะต้องมีวินัยแต่การมีวินัยมากเนี่ยดีกว่าการมีวินัยน้อยเสมอไปหรือไม่พี่น้องครับยกตัวอย่างเนาะคนที่มีวินัยมากๆอย่างเช่นพวกฟาริสีใช่ไหมในพระคัมภีร์นะครับดีกว่าคนที่ไม่มีวินัยเลยอย่างพวกเก็บภาษีหรือไม่อย่างคนเก็บภาษีหรือไม่พี่น้องครับวันนี้เราอยากจะมาดูนะครับว่าอะไรนะครับคือวินัยที่ถูกต้องอะไรคือวินัยที่ถูกต้องอะไรคือแรงผลักดันนะครับให้เรามีวินัยอย่างถูกต้องพี่น้องครับนี่คือพระคำพระเจ้าผมขออนุญาตได้ไหมให้เรายืนขึ้นให้เกียรติพระคำพระเจ้าแล้วอ่านด้วยกันนะครับพระธรรมทีตัสบทที่2นะครับข้อ1แล้วก็ข้ามไปข้อ11ถึงข้อ15ท่านต้องสอนสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลักเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งนำความรอดมานั้นได้ปรากฏแก่พวกทั้งกับคนทั้งปวงสิ่งนี้สอนให้เราปฏิเสธความอธรรมและโลกิยะตัณหาและสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตัวเองเป็นคนยุติธรรมและอยู่ในทางของพระเจ้าขณะที่เรารอคอยความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพรคือการปรากฏพระองค์อย่างทรงเกียรติสิริของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยรอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ไว้สำหรับพระองค์เป็นประชากรของพระองค์เพียงผู้เดียวเป็นผู้กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งดีฉะนั้นท่านควรสอนเรื่องเหล่านี้จงให้กำลังใจและตักเตือนด้วยสินที่อำนาจทั้งปวงอย่าให้ใครดูแคลนท่านได้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการในพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์พระเจ้าค่ะซึ่งเป็นชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าซึ่งสามารถที่จะเข้ามาเจาะใจเปลี่ยนใจและเปลี่ยนชีวิตของเราได้ขอพระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาเพื่อจะให้พระคำของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่ไม่ใช่มาจากพระองค์ในเช้าวันนี้ในคำเทศนาการนี้ขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่มาจากพระองค์ขอให้สิ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเราตลอดไปในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฉันนั่งนะครับ yeah. นี่ลูกสาวนะครับลูกสาวผมเนี่ยเล่นเทนนิสเนาะอย่างจริงจังนะครับมาประมาณ3ปีแล้วนะครับ3ปีนะซ้อมหนักมากครับซ้อมหนักมากดูนะครับช่วงเปิดเทอมนะครับเขาซ้อมประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวันนะ 2-3 ชั่วโมงต่อวันช่วงเปิดเทอมนะครับเวลาปิดเทอมเนี่ยก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับลองดูน้องครับจริงๆแล้วนะเรานี่นะครับไม่ได้มาจากครอบครัวกีฬานะครับพี่น้องครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่เรียนหนังสือไม่ได้มาจากครอบครัวกีฬาเลยแต่พอเราเล่นกีฬานะ
พื่อจะสนุกนะครับเพื่อจะผ่อนคลายจริงๆนะครับนี่ครอบครัวเราแต่พอเราเข้ามาในวงการเทนนิสใน 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราเริ่มเห็นนะครับว่าเด็กที่มาแข่งกีฬาเทนนิสเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยไม่ทราบมีใครเล่นเทนนิสบ้างนะที่นี่นะน่าจะมีบ้างนะฮะแต่มีหลายประเภทมากเลยนะครับพี่น้องครับเด็กบางคนนะถูกบังคับให้เล่นใช่มั้ยครับถูกบังคับให้เล่นเทนนิสแต่พอไม่บังคับปุ๊บเนี่ยหรือว่าบังคับไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเลิกนะครับเขาก็จะเลิกเด็กบางคนนะครับเล่นตามเพื่อนครับพอเพื่อนเล่นก็เล่นแต่พอเพื่อนไม่เล่นหรือว่าเพื่อนเขาเล่นเก่งเกินไปแล้วไม่เล่นกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็เลิกเล่นเขาก็เลิกเล่นพี่น้องครับแต่เด็กบางคนนะครับพี่น้องเล่นเพราะเขาอยากจะชนะเขาเล่นเพราะก็อยากชนะและพอชนะแล้วเนี่ยก็อยากเล่นมากขึ้นนะครับอยากเล่นมากขึ้นแล้วก็พอเล่นชนะอีกก็อยากเล่นอีกเล่นชนะอีกก็อยากเล่นอีกเล่นจนกระทั่งเขาเนี่ยติดความชนะติดความชนะพี่น้องครับนักกีฬาซ้อมหนักนะครับเพราะว่าเขาอยากชนะครับเพราะเขาอยากชนะและชัยชนะที่เขาได้เนี่ยเป็นแรงจูงใจให้เขาซ้อมหนักยิ่งขึ้นพี่น้องครับวงจรนี้เนี่ยเป็นเหมือนเกลียวนะครับนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาฝีมือถูกไหมครับอยากจะชนะก็ต้องซ้อมพอซ้อมแล้วชนะเสร็จก็กลับไปซ้อมเพราะอยากจะชนะก็ทำขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับคือภาพของนักกีฬาที่ติดลมใช่ไหมครับที่ติดลมพี่น้องครับพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนักกีฬานะเพื่ออธิบายความเป็นสาวกที่มีวินัยทางฝึกจิตฝ่ายจิตวิญญาณครับเพราะอะไรครับเพราะทั้งนักกีฬาและสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ต้องมีวินัยพี่น้องครับแต่คริสเตียนจำนวนมากนะคิดว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการมีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเพราะอะไรครับเขาอาจจะคิดว่าพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำนะแต่วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำแต่วินัยเป็นสิ่งที่เราทำพี่น้องครับแต่ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่เข้าใจผิดมากๆเลยนะครับความคิดที่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระคุณกับวินัยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยพี่น้องครับเช้านี้นะครับผมอยากจะเสนอนะครับว่าความเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยและชีวิตที่มีวินัยเป็นวงจรครับที่นำไปสู่การเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับในด้านหนึ่งความเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นแรงจูงใจนะครับให้เรามีชีวิตที่มีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณและอีกด้านหนึ่งชีวิตที่มีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยจะนำเราไปเข้าให้คำเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นสิ่งแรกนะครับผมอยากจะนำเสนอเช้านี้คือชีวิตที่มีวินัยเนี่ยคืออะไรพี่น้องครับหัวใจของวินัยไม่ได้อยู่ที่การทำกิจกรรมนะครับไม่ได้อยู่ที่การทำกิจกรรมแต่ความสำคัญของวินัยอยู่ที่วิถีชีวิตของเราอยู่ที่วิถีชีวิตพี่น้องครับพระธรรมของเราในวันนี้เนี่ยต้องการให้เราเลือกนะครับวิถีชีวิตใช่ไหมไม่ใช่แค่เลือกทำกิจกรรมนะครับเลือกวิถีชีวิตข้อ12นะครับสรุปสิ่งที่อาจารย์เปาโลสั่งให้ทีตัสสอนใช่ไหมครับโดยบอกว่าพระคุณของพระเจ้าสอนให้เราปฏิเสธความอธรรมและโลกิยะตัณหาและสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างคนที่รู้จักควบคุมตัวเองเป็นคนชอบธรรมและอยู่ในทางพระเจ้านั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณจะเลือกวิถีชีวิตที่ทำตามอำเภอใจของคุณเองหรือว่าคุณจะเลือกวิถีชีวิตแห่งวินัยความชอบธรรมและเดินในทางของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นการเรียกร้องแบบนี้มาตลอดนะครับในพระคัมภีร์หลายครั้งมากเราอาจจะคิดว่านะครับว่ามันง่ายนะจริงๆง่ายไหมที่จะเลือกพระเจ้าเราเองก็มาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่เหรอเราเลือกพระเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอพี่น้องครับแต่ความอธรรม
ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อ12เนี่ยไม่ใช่แค่การกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายเท่านั้นนะไม่ใช่ในความเข้าใจของอาจารย์เปาโลนะครับความอธรรมรวมไปถึงการที่มนุษย์เนี่ยรู้จักพระเจ้าแต่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่การที่เป็นพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับในโรมบทที่1ข้อ21นะครับพี่น้องครับยกตัวอย่างนะเรารู้ว่ามีพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องเรามานั่งที่นี่เพราะเรารู้ว่ามีพระเจ้าถูกไหมแต่เราก็ยังทำบาปอยู่นะเราก็ยังทำในสิ่งที่สวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าเป็นใช่ไหมครับเราไม่ให้เกียรติพระองค์โดยการที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลถึงสรุปนะครับในพระธรรมโรมบทที่3ใช่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนอธรรมเพราะอะไรครับเพราะเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่เห็นหัวพระเจ้าเรามีแนวโน้มครับไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่นี่หรือว่าไม่นั่งอยู่ที่นี่ก็เช่นกันเรามีแนวโน้มที่จะทำในสิ่งที่สวนทางกับพระเจ้าพี่น้องครับการเลือกชีวิตแห่งความชอบธรรมจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เองทำไม่ได้ครับทำไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการเข้าใจพระธรรมตอนนี้กับเข้าใจข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลกำลังนำเสนอต้องเข้าใจก่อนครับว่าการเลือกวิถีชีวิตแห่งความชอบธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีอำนาจที่จะทำด้วยตัวเองได้ยกตัวอย่างนะครับคนของพระเจ้าไม่ใช่แค่ต้องหยุดขโมยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ต้องหยุดขโมยแล้วมาเป็นคนดีที่ไม่ขโมยนะแต่เราต้องมีวิถีชีวิตแห่งการให้ครับแห่งการให้และเสียสละเพื่อผู้อื่นพี่น้องครับวิถีชีวิตแห่งการให้ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะเราทุกคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นต้นทุนครับพี่น้องเราทุกคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นต้นทุนและนี่เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานครับของคนบาปอย่างเราที่มีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัวเป็นต้นทุนพี่น้องครับพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถเปลี่ยนคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเราให้มาเป็นคนที่มีวิถีชีวิตแห่งการให้ได้ดังนั้นครับพี่น้องเราอาจจะมีวินัยในการถวายทรัพย์นะครับแต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถสร้างวิถีชีวิตแห่งการให้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะสร้างวินัยของการเฝ้าเดี่ยวได้แต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถสร้างวิถีชีวิตแห่งการรักพระวจนะได้พี่น้องครับเราอาจจะมีวินัยหรือว่าสร้างวินัยแห่งการอธิษฐานได้นะครับแต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถสร้างวิถีชีวิตแห่งความสนิทสนมกับพระองค์ได้พี่น้องครับเราอาจจะสร้างวินัยในการมานมัสการทุกอาทิตย์ได้แต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถสร้างวิถีชีวิตแห่งการถวายตัวกับพระองค์ได้พี่น้องครับเราอาจจะสร้างวินัยกิจได้บ้างนะครับแต่พระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้จริงๆพี่น้องครับความเป็นคริสเตียนครับเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าเราเปลี่ยนตัวเองให้มาเข้ามาตรฐานของพระเจ้าไม่ได้สำหรับคนที่อาจจะพี่น้องที่อาจจะยังไม่เป็นคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับเราต้องยอมรับก่อนครับว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มาเข้ามาตรฐานของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งพระเจ้าที่จะเปลี่ยนเราพี่น้องครับแต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพียงต้องเริ่มต้นแบบนี้ด้วยความเชื่อแบบนี้เท่านั้นนะครับแต่ชีวิตคริสเตียนทั้งชีวิตครับต้องดำเนินต่อด้วยการยอมรับว่าเราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ามาตรฐานที่เพอร์เฟคของพระเจ้าไม่ได้และเราก็จำเป็นจะต้องพึ่งพระเจ้าในทุกวัน
ที่เรามีชีวิตอยู่กับพระองค์เช่นเดียวกันที่พระองค์จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงของเราได้พี่น้องครับความเข้าใจวินัยฝ่ายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่การสวิตช์นะครับจากการพึ่งมาพึ่งตัวเองหรือเข้าใจว่าวินัยคือข้อแม้หรือการวัดมาตรฐานความโฮลี่ของเราไม่ใช่พี่น้องครับวินัยฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องคือเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการสร้างวิถีชีวิตแห่งความชอบธรรมของเราขอซ้ำย้ำอีกทีได้ไหมครับวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณคือเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการสร้างวิถีชีวิตชอบธรรมในทางของพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่สองที่เราอยากจะมาดูด้วยกันนะครับชีวิตวินัยเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยังไงนะครับชีวิตที่มีวินัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยการยึดกฎถือศีลนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยการยึดกฎถือศีลแต่เกิดขึ้นด้วยการเข้าใจพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับข้อ11ข้อ12นะครับได้กล่าวว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราปฏิเสธวิถีชีวิตแห่งความอธรรมและสอนให้เราดำเนินชีวิตแห่งวินัยในความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับกฎและศีลเนี่ยเป็นคำสอนให้เราเป็นคนดีครับกฎและศีลเป็นการสอนให้เราเป็นคนดีแต่กฎและศีลไม่มีพลังครับที่จะทำให้เราเป็นคนดีได้พี่น้องครับผมพูดกับลูกเสมอนะว่าสองสิ่งครับที่ลูกๆจะต้องทำและหยุดไม่ได้คือหนึ่งเรียนหนังสือและสองคือเลือกกีฬาหนึ่งอย่างที่จะเล่นพี่น้องครับตอนนี้ผมยังต้องใช้กฎนะครับเพื่อให้เขาเรียนหนังสือและเล่นกีฬายังต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้นะครับวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาวันจันทร์เขาไม่ไปโรงเรียนเขาก็ไม่ไปครับแต่เรายังต้องมีกฎอยู่ถูกไหมแต่ผมก็รู้นะครับว่ากฎของพ่อแม่เนี่ยอาจจะสามารถทำให้ลูกเรียนหนังสือและเล่นกีฬาได้นะแต่กฎของพ่อแม่ในที่สุดแล้วครับไม่สามารถทำให้เขารักการเรียนและรักกีฬาได้ไม่สามารถครับทำไม่ได้พี่น้องครับกฎของการถวายสิบลดนะครับอาจจะช่วยให้เรามีวินัยในการถวายทรัพย์ได้ครับแต่กฎของการถวายสิบลดไม่สามารถทำให้เรามีใจและวิถีชีวิตแห่งการให้ได้กฎของการเฝ้าเดี่ยวครับอาจจะช่วยให้เรามีวินัยในการอ่านพระคัมภีร์ได้นะครับแต่ไม่สามารถทำให้เรามีใจและวิถีชีวิตแห่งการรักและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้นะครับกฎของการมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ครับอาจจะช่วยให้เรามีวินัยในการนมัสการพระเจ้าได้แต่มันไม่สามารถทำให้เรามีใจและวิถีชีวิตแห่งการถวายตัวต่อพระเจ้าได้ทำไม่ได้ครับในที่สุดแล้วครับวิถีชีวิตแห่งวินัยที่ถูกต้องและยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะกฎครับแต่เกิดขึ้นโดยพระคุณพี่น้องครับภาษาอังกฤษที่คำว่าวินัยเนี่ยใช้คำว่า discipline ใช่ไหมครับมี2ความหมายด้วยกันนะครับที่มันต้องเข้าใจด้วยกันนะต้องเข้าใจด้วยกันความหมายแรกวินัยที่เราใช้คำนี้หมายความว่าเรามักจะคิดถึงกฎใช่ไหมครับคิดถึงมาตรฐานที่สูงมาตรฐานสิ่งที่เราต้องทำถึงเรียกว่าวินัยแต่เป็นมีอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าอบรมสั่งสอนครับอบรมสั่งสอนพี่น้องครับความหมายนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจประเด็นของพระคุณได้ดีกว่านะพี่น้องครับคำว่าสอนในทีตัสบทที่2เนี่ยนะครับมันเป็นความหมายเดียวกับสิ่งที่ใช้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ4นะที่พูดถึงการอบรมครับคำนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การคำว่าสอนเนี่ยไม่ใช่การให้ข้อมูลเฉยๆนะไม่ใช่การให้ข้อมูลแต่รวมไปถึงการตักเตือนให้สติใช่ไหมว่ากล่าวห้ามปรามตำหนิติเตียนสอนสั่งตีสอนและทั้งหมดนี้นะ
อยู่ในบริบทของสิ่งต่างๆนะที่พ่อแม่ทำด้วยความรักและเพื่อประโยชน์ของลูกเช่นเดียวกันนะครับการอบรมสั่งสอนให้คนของพระเจ้ามีวินัยเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคุณความรักของพระเจ้าพี่น้องครับเราอาจจะคิดนะครับว่าวินัยคือกฎของการดำเนินชีวิตแต่ในมุมมองของพระเจ้าและมุมมองของพระคัมภีร์สำหรับพระเจ้าแล้วเนี่ยวินัยคือการอบรมสั่งสอนลูกๆครับในกรอบของพระองค์ในกรอบของพระองค์แล้วกรอบนี้คืออะไรครับกรอบนี้คืออะไรข้อ13กับข้อ14ได้พูดนะครับว่าขณะที่เรารอคอยความหวังอันเปี่ยมด้วยพระพรคือการปรากฏพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสิริของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ไว้สำหรับพระองค์เป็นประชากรพระองค์เพียงผู้เดียวเป็นผู้กระตือรือร้นที่จะทำสิ่งดีพี่น้องครับพระเจ้าอบรมสั่งสอนลูกๆของพระองค์เนี่ยในกรอบแห่งพระคุณครับในกรอบแห่งพระคุณและภายในกรอบนี้ในพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นของเราได้ถูกอภัยโทษหมดแล้วนะครับหมดแล้วไม่ว่าจะความบาปในอดีตความบาปในปัจจุบันหรือความบาปในอนาคตครับได้รับการอภัยโทษที่ไม้กางเขนหมดแล้วพระเจ้าได้รับเราให้เป็นบุตรและบุตรีของพระองค์ยังไม่มีข้อแม้อื่นครับนอกจากการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าในวันอีสเตอร์และสิ่งที่สองนะครับในพระคริสต์พระเจ้ากำลังนำเราออกจากชีวิตแห่งความบาปครับนำเราไปสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมพี่น้องครับถ้าเรามองวินัยเป็นกฎนะเราอาจจะรู้สึกผิดเรื่อยๆนะครับเราอาจจะรู้สึกผิดเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราตระหนักดีนะครับว่าเราเฟลมาตรฐานวินัยฝ่ายจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ของพระเจ้ารู้สึกผิดรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เฝ้าเดี่ยวรู้สึกผิดรู้สึกอาทิตย์นี้มาโบสถ์สายรู้สึกผิดรู้สึกลืมอธิษฐานรู้สึกผิดพยายามเท่าไหร่ครับก็ไม่สมบูรณ์สักทีพี่น้องครับแต่เราหลายคนพยายามทำใช่ไหมครับพยายามเน้นสิ่งที่เราทำได้บ้างเนาะเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเราอาจจะไม่แย่อย่างที่เราคิดใช่ไหมเราอาจจะสามารถเป็นคนที่ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเฝ้าเดี่ยวไม่มีปัญหาสำหรับเราไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เราหลายคนนะครับอาจจะใช้วินัยเพื่อเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะในบางเรื่องเรามีวินัยที่สูงกว่าคนอื่นใช่ไหมในบางเรื่องเรามีวินัยที่สูงกว่าคนอื่นพี่น้องครับแต่ในที่สุดแล้วนะครับเราทุกคนก็ยังเฟลมาตรฐานวินัยฝ่ายจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ดีครับเฟลอยู่ดีถ้าเรามองวินัยเป็นกฎเราจะไม่มีหวังครับแต่ถ้าเรามองวินัยนะครับเป็นชีวิตที่พระเจ้ากำลังอบรมสั่งสอนเราอยู่นะบนพื้นฐานและกรอบของพระคุณของพระองค์เราจะรู้สึกมั่นใจมั่นคงและมีความหวังมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับวินัยการถวายทรัพย์เนี่ยแม้เราจะทำไม่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าใช้วัดความโฮลี่ของเรานะแต่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการฝึกฝนชีวิตแห่งการให้ของเราพี่น้องครับวินัยการเฝ้าเดี่ยวแม้เราจะลุ่มดอนๆ นะครับไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าใช้ในการวัดความโฮลี่ของเรานะครับแต่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการฝึกฝนและสร้างชีวิตแห่งความรักพระคำของพระองค์วินัยการอธิษฐานครับแม้เราจะอธิษฐานบ้างหรือไม่อธิษฐานบ้างไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าใช้ในการวัดความโฮลี่ของเราแต่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการฝึกฝนสร้างชีวิต
แห่งความสนิทสนมกับพระองค์พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าใช้ในการวัดความโฮลี่ของเราครับเพราะอะไรครับเพราะมาตรฐานความโฮลี่ของเราถูกวัดโดยพระเยซูคริสต์ถูกไหมครับสิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำครับเป็นสิ่งที่วัดมาตรฐานความโฮลี่ของเราประเด็นที่3ครับชีวิตที่มีวินัยเนี่ยมีผลยังไงอันนี้ผมขออนุญาตยาวหน่อยนะครับประเด็นนี้เพราะอาจารย์สรันจริงๆอันนี้มันเป็นเทศนาอีกหนึ่งกันเนาะแต่อาจารย์เขาบอกว่าขอควบไปเป็น2อันได้ไหมนะครับพี่น้องครับชีวิตที่มีวินัยเนี่ยไม่ได้สร้างอีโก้ให้เราใหญ่ขึ้นนะครับแต่ชีวิตที่มีวินัยช่วยให้เราเห็นไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับเราวัดการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรายังไงครับวัดยังไงอาจจะมี2วิธีนะวิธีแรกครับผมเรียกว่าการปีนบันไดแห่งความโฮลี่นะใช่ไหมครับเราเห็นตรงนี้เนี่ยขออนุญาตขึ้นได้ไหมขึ้นจอได้ไหมครับโอเคบันไดแห่งความโฮลี่นะครับพี่น้องครับพอเรามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนี่ยเรารับเชื่อเราเริ่มบันไดขั้นที่หนึ่งใช่ไหมครับบันไดขั้นที่หนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มอธิษฐานเป็นครับมีคนสอนเราก็ปีนขึ้นมาบันไดขั้นที่สองเราอ่านพระคัมภีร์เองเป็นใช่ไหมหลังจากนั้นเรามีคนสอนให้เราประกาศสร้างสาวกได้แล้วก็เราเข้าร่วมทีมนมัสการแล้วหลังจากนั้นเราก็นำกลุ่มแคร์ได้หลังจากนั้นเราขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนหลังนั้นเป็นผู้ปกครองหลังจากนั้นทางคริสตจักรส่งเราไปเรียนพระคัมภีร์แล้วหลังจากนั้นเราเข้าจอยทีมสบใช่ไหมอันนี้คือบันไดแห่งความโฮลี่ของเรานะอันนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่หลายคนใช้วัดการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เราคิดว่าถ้าเรายิ่งปีนยิ่งสูงเรายิ่งเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณอาจจะจริงครับอาจจะจริงแต่ผมอยากจะเสนอวิธีที่สองนะครับในการวัดความการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเราคือเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นครับเข้าใจพระคุณพระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเรามารับเชื่อพระเจ้าตอนแรกๆเนี่ยเราเข้าใจความว่าเราเป็นคนบาปใช่ไหมแล้วเราเข้าใจพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระเจ้ามีเราเข้าใจพระเจ้าแค่นี้เราเข้าใจความบาปแค่นี้เพราะฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจยังไงที่จะจอยเข้าใจความบริสุทธิ์พระเจ้าและความบาปเราไงไม้กางเขนใช่ไหมครับแต่พอเรารู้สึกศึกษาไปสักพักหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกเห็นละเข้าใจมากขึ้นละว่าเราคิดว่าเราเป็นคนบาปแค่นี้เมื่อก่อนเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆเนี่ยพอเรามาพิจารณาตัวเองเราศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นพระคัมภีร์เป็นเหมือนกระจกเงาที่ส่องให้เห็นถึงความบาปของเราเราเริ่มเข้าใจใจของเรามากขึ้นว่าเรามีความบาปในใจของเราเนี่ยมากขึ้นไม่ใช่มีบาปมากขึ้นนะครับเราเข้าใจว่ามีบาปมากขึ้นแล้วพอเราศึกษาพระคัมภีร์เราเข้าใจว่าอ๋อตอนแรกเรานึกว่าพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์แค่นี้แต่ไม่ใช่พระเจ้าบริสุทธิ์มากกว่านี้ซะอีกแล้วทำยังไงครับที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความบาปของเราก็ต้องไปที่ไม้กางเขนครับแต่ที่ไม้กางเขนนี้ต้องใหญ่ขึ้นถูกไหมครับเพราะทั้งสองมันเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นพี่น้องครับการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณคือการที่ไม้กางเขนในใจของเราใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นนะครับการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณจึงไม่ใช่การวัดตัวเองกับสิ่งที่เราทำว่าเราโฮลี่แค่ไหนนะครับแบบที่หนึ่งไม่ใช่แต่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจไม้กางเขนที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราในชีวิตของเราพี่น้องครับชีวิตที่มีวินัยต้องช่วยให้เราเติบโตแบบที่สองครับแบบที่สองวินัยช่วยเราเห็นข่าวประเสริฐและเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นวินัยต้องช่วยให้เราต้องนำเราไปสู่พระคุณของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับนี่คือพาร์ทที่สองนะของเกลียวใช่ไหมครับของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราประเด็นสองประเด็นแรกเนี่ยเราบอกว่าวินัยจะต้องได้รับแรงจูงใจจากพระคุณ
แต่ในเวลาเดียวกันครับวินัยที่เรามีเนี่ยจะต้องนำไปสู่ไม้กางเขนเช่นเดียวกันนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันผมอยากจะขออ่านพระธรรมอีกตอนหนึ่งได้ไหมครับ2โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง18เนาะยาวนิดนึงครับพี่น้องลองดูไปกับผมด้วยกันนะครับบทที่3ข้อ12เมื่อมีความหวังเช่นนี้แล้วเราจึงพูดด้วยความกล้าอย่างยิ่งเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมใบหน้าไว้บนใบหน้าเพื่อไม่ให้ชาวชนชาวอิสราเอลเพ่งดูการสิ้นสุดของรัศมีที่ค่อยๆจางหายไปนั้นแต่ความคิดของพวกเขามืดมัวไปเพราะว่าตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาทั้งหลายอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมหน้านั้นยังคงอยู่ไม่ได้ถูกเปิดออกเพราะผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมนั้นจะถูกเปิดออกโดยพระคริสต์แต่จนถึงทุกวันนี้เมื่อใดที่อ่านคำของโมเสสผ้าคลุมหน้าก็ปิดบังใจของเขาไว้แต่ถ้าใครหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมหน้านั้นก็จะถูกเปิดออกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วได้มองดูรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณพี่น้องครับในบริบทของพระธรรมตอนนี้เนี่ยอาจารย์บางกลุ่มนะครับเข้ามาสอนคริสตจักรในเมืองโครินธ์นะครับว่าผู้ที่รอดพ้นจากบาปจะต้องยึดคำสอนและบทบัญญัติของโมเสสรวมถึงธรรมวินัยและกฎต่างๆของชนชาวยิวแต่อาจารย์เปาโลตอบว่านะครับคำสอนเหล่านี้เนี่ยเป็นความคิดที่มีทัศนวิสัยต่ำถ้าคริสตจักรเชื่ออย่างที่อาจารย์เหล่านี้สอนเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าพวกเขายังมีผ้าคลุมหน้าครับผ้าคลุมหน้าทำให้พวกเขาไม่เห็นความจริงบางอย่างในข้อ18นะครับอาจารย์เปาโลกำลังเสนอนะครับว่าคนที่มองไปที่โมเสสนั่นก็คือคนที่เลือกที่จะพึ่งการรักษาศีลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเนี่ยยังมีม่านบังตาอยู่และเขาจะมองไม่เห็นรัศมีของพระเจ้าจะมองไม่เห็นแต่คนที่มองไปที่พระเจ้าครับพี่น้องหรือว่าคนที่เลือกที่จะพึ่งพระเจ้าจะไม่มีม่านบังตาอีกแล้วและจะเห็นรัศมีของพระเจ้าและจะสะท้อนรัศมีของพระองค์และจะถูกเปลี่ยนไปด้วยรัศมีของพระเจ้าพี่น้องครับรัศมีนี้คืออะไรจริงๆรัศมีเนี่ยคำว่ารัศมีหรือว่าคำว่าด็อกซ่านะครับในภาษากรีกเนี่ยสามารถแปลว่าเป็นพระสิริก็ได้สามารถเป็นพระเกียรติก็ได้หรือว่ารัศมีก็ได้เนาะมีหลายความหมายครับแต่ในภาพรวมครับคำว่าด็อกซ่าเนี่ยคือการสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ที่นำไปสู่การยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่พระองค์เป็นและสิ่งพระองค์ทำอีกทีได้ไหมครับการสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อจะนำมาซึ่งการยกย่องสรรเสริญพระองค์พี่น้องครับอะไรล่ะครับที่เป็นพระรัศมีของพระเจ้าบ้างเนาะพี่น้องครับโลกนี้ใช่ไหมครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าและเพื่อจะเป็นการยกย่องสรรเสริญพระองค์ใช่ไหมโลกนี้มนุษย์ใช่ไหมครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะสำแดงพระเจ้าเพื่อจะมีการสรรเสริญพระองค์แต่ในกรณีของ2โครินธ์บทที่3กับบทที่4นะครับผมเสนอนะครับว่าข่าวประเสริฐครับคือรัศมีข่าวประเสริฐที่มีจุดคลายแม็กซ์อยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เนี่ยข่าวประเสริฐนี้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจนที่สุดครับลองสังเกตดูนะในข่าวประเสริฐ
ข่าวประเสริฐสำแดงความชอบธรรมใช่ไหมครับของพระเจ้าข่าวประเสริฐสำแดงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกไหมครับข่าวประเสริฐแสดงความสัตย์ซื่อความเพียรความอดทนอดกลั้นพร้อมที่จะให้อภัยแสดงความถ่อมตนในไม่ถือตัวของพระเจ้าแสดงความใจกว้างของพระเจ้าแสดงความรักความเมตตาของพระเจ้าและแสดงพระลักษณะอื่นๆอีกมากมายในตัวข่าวประเสริฐเองเพราะฉะนั้นครับ2โครินธ์บทที่4คอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่ารัศมีของพระเจ้าในบทที่3เนี่ยคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์2โครินธ์บทที่2บทที่4ข้อ3ข้อ4นะครับได้พูดไว้อย่างนี้นะครับว่าแต่ถึงแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังเอาไว้ก็ถูกปิดบังไว้จากพวกที่กำลังพินาศคือในกรณีของพวกเขาพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของเขาที่ไม่เชื่อมืดมนไปเพื่อไม่ให้มีความสว่างของข่าวประเสริฐคือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องครับสรุปนะอันนี้ตีความมาเยอะสรุปแล้วครับเราเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณได้เมื่อเรามีวินัยแห่งพระคุณครับเมื่อเรามีวินัยแห่งพระคุณที่ช่วยให้เรามองเห็นข่าวประเสริฐและมองเห็นพระเยซูคริสต์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับความเข้าใจพระคุณและวิถีชีวิตที่มีวินัยเนี่ยเป็นวงจรใช่ไหมครับที่นำไปสู่การเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณส่วนแรกวงจรนี้แห่งการเติบโตเนี่ยคนจะต้องเข้าใจพระคุณและเป็นแรงผลักดันให้เขามีชีวิตที่มีวินัยแต่ในเวลาเดียวกันครับชีวิตที่มีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณจะต้องทำให้เราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันการมีวินัยที่ถูกต้องช่วยให้เรามองเห็นข่าวประเสริฐและทำให้เราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเราต้องมีวินัยแบบนี้ครับเราต้องมีวินัยแบบนี้ไม่ใช่วินัยที่เป็นบันไดบังตาให้เรามองไม่เห็นไม้กางเขนพี่น้องครับบันไดที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ทำให้เราเปรียบเทียบความโฮลี่ของตัวเองกับความไม่โฮลี่พอของคนอื่นแต่สิ่งนี้ครับพี่น้องมันบังตาเราครับไม่ให้เราเห็นความโฮลี่ของพระเจ้าและความไม่โฮลี่ของเราถ้าเราพยายามปีนบันไดตรงนี้ครับขึ้นไปเราจะมองไปข้างล่างใช่ไหมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะคิดว่าเราเนี่ยเฝ้าเดี่ยวได้ทุกวันแต่ไอ้คนนี้เนี่ยไม่เคยเฝ้าเดี่ยวเลยแต่สิ่งนี้ครับพี่น้องมันบังตาเราครับไม่ให้เราเห็นความโฮลี่ของพระเจ้าและที่สำคัญความไม่โฮลี่ของตัวเองพี่น้องครับวินัยช่วยให้เรามองเห็นข่าวประเสริฐยังไงสิ่งแรกนะครับวินัยช่วยเรามองเห็นข่าวประเสริฐโดยการปฏิเสธตัวเองครับปฏิเสธตัวเองพี่น้องครับอาจารย์เปาโลไม่ได้พึ่งกฎนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ได้ไม่สามารถพี่น้องครับคนธรรมะธรรมโมและคนเก่งชอบกฎครับเราชอบกฎคนที่เก่งจะชอบกฎเพราะอะไรครับอย่างเช่นเราชอบกฎของการเรียนหนังสือสำหรับคนเก่งนะเราชอบกฎของการเรียนหนังสือเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนเก่งเพราะเรารู้ว่าถ้าเราท่องหนังสือเราได้ A แน่นอนเราถึงชอบกฎถูกไหมครับเราชอบกฎของการทำงานครับเพราะเราทำงานเก่งเรารู้ใช่ไหมครับว่าเรารู้วิธีว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งเรารู้วิธีใช่ไหมครับที่จะทำยังไงที่จะได้เงินเดือนขึ้นรู้วิธีที่ทำยังไงที่จะได้โบนัสมากกว่าคนอื่นรู้วิธีเราถึงชอบกฎพี่น้องครับการเป็นคนดีเราชอบกฎของการเป็นคนดีเพราะว่าเรารู้วิธีครับ
ที่จะทำให้ตัวเองดูดีในสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นความเก่งอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสามารถทั้งสิ้นให้กับเรานะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ถ้าเราเน้นความเก่งของตัวเองมากเกินไปความเก่งนั้นครับจะเป็นม่านที่บังตาเราที่บังตาเราไม่ให้เห็นข่าวประเสริฐไม่เห็นข่าวประเสริฐพี่น้องครับการเน้นความดีของตัวเองก็เช่นกันนะครับสามารถเป็นม่านที่จะบังตาเราครับไม่ให้เราเห็นข่าวประเสริฐได้เช่นกันพี่น้องครับคนที่เน้นความดีของตัวเองจะไม่เห็นความจริงที่ว่าเราต้องการพระเจ้านี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเมื่อคุณมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นคนบาปครับคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณเป็นคนบาปคุณต้องยอมรับก่อนว่าในที่สุดแล้วคุณไม่สามารถที่จะเป็นคนที่ดีคนอาจจะดูข้างนอกคุณเป็นคนดีได้แต่ในใจเมื่อคุณนอนอยู่คนเดียวคุณรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ถูกไหมครับคุณรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ถึงแม้คนอื่นจะไม่สามารถเห็นได้ต้องรู้ก่อนครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกวินัยจะช่วยให้เราเห็นข่าวประเสริฐเมื่อเราปฏิเสธตัวเองสิ่งที่สองนะครับวินัยช่วยเราเห็นข่าวประเสริฐเมื่อเรามองไปที่พระเยซูครับมองไปที่พระเยซูวินัยช่วยเราเห็นข่าวประเสริฐคือการหันไปหาพระเจ้าและไปพึ่งพระองค์ถูกไหมครับไปพึ่งพระองค์พี่น้องครับในการหันไปหาพระเจ้าเนี่ยอาจารย์เปาโลบอกใช่ไหมว่าผ้าคลุมหน้าก็จะถูกเปิดออกนะครับเปิดออกและทุกคนที่ไม่มีผ้าคลุมหน้าจะเห็นภาพข่าวประเสริฐในพระเยซูคริสต์ได้ข่าวประเสริฐนั้นนะครับทำให้เราเติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนี้คือให้เราเป็นเหมือนพระเยซูใช่ไหมเป็นเหมือนพระเยซูพระเยซูคริสต์จึงเป็นทั้งเป้าหมายและการเป้าหมายของการเติบโตและเป็นผู้ที่ทำให้เราเติบโตในพระองค์พี่น้องครับวินัยมีขึ้นเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูครับมีขึ้นเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูโดยการมองไปที่ข่าวประเสริฐพี่น้องครับวินัยช่วยให้เรามองเห็นข่าวประเสริฐให้เราเข้าใจพระคุณให้เราปฏิเสธความเก่งของความดีของตัวเองและให้เราหันมาพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทดสอบวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะเช่นเรามองเห็นข่าวประเสริฐที่ช่วยให้เราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมครับวินัยของเราช่วยให้เราปฏิเสธความเก่งความดีของตัวเองหรือไม่หรือว่าวินัยของเรากลับกลายเป็นเสริมให้เราเห็นถึงความเก่งตัวเองวินัยช่วยให้เราเนี่ยหันมาพึ่งพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่หรือกลายเป็นว่าเราพึ่งตัวเองมากขึ้นนะครับหรือว่าเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะพยายามหาตัวอย่างของคนที่เราพยายามทำตามหรืออ่านเพื่อได้หลักธรรมบางอย่างเพื่อเป็นแค่ศีลที่ช่วยให้เราเป็นคนดีนะครับเราอ่านเพื่อเราจะเชื่อแบบอับราฮัมหรือเปล่าเราอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะมีใจเหมือนดาวิดหรือเปล่าแค่นั้นหรือเปล่าเราอ่านเพื่อจะกล้าหาญเหมือนดาเนียลหรือเปล่าแค่นั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแค่นั้นมันไม่จำเป็นต้องมีข่าวประเสริฐครับเพราะคุณสามารถยกตัวอย่างคนอื่นนอกพระคัมภีร์ที่มีความเชื่อมีใจและมีความกล้าหาญเหมือนคนในพระคัมภีร์ได้ไม่จำเป็นแต่วินัยในการอ่านพระคัมภีร์ที่ช่วยให้เรามองเห็นข่าวประเสริฐจะเข้าใจนะครับว่าพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเรามากกว่าสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์ครับมากกว่าสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์ความเข้าใจพระคุณและวิถีชีวิตที่มีวินัยเนี่ยจึงเป็นวงจรที่นำเราไปสู่การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูเพื่อเราจะสะท้อนรัศมี
ของพระเยซูอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเพื่อเราจะให้เกียรติพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตของเราพี่น้องครับก่อนที่ผมจะจบผมอยากจะพูดกับคนที่มาเยือนโบสถ์เราเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่เป็นคริสเตียนเนาะพี่น้องครับโบสถ์คริสเตียนไม่ใช่มีไว้สำหรับคนธรรมะธรรมโมครับไม่ใช่มีไว้สำหรับคนธรรมะธรรมโมแต่เรามีไว้สำหรับคนบาปซึ่งต้องการพึ่งพระเจ้าที่จะสามารถช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าที่นี่มีแต่คนธรรมะธรรมโมไม่จริงครับไม่จริงเราทุกคนเป็นเหมือนกันครับเรามีใจที่เป็นคนบาปที่กำลังถูกเปลี่ยนโดยพระเจ้าอยู่ผมเล็งหนุนใจนะครับถ้าพี่น้องยังไม่เป็นคริสเตียนแล้วรู้สึกเหนื่อยครับกับการที่ต้องพยายามเป็นคนดีด้วยตัวเองมาเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เถอะครับมาเชื่อวันนี้เลยก็ได้พี่น้องครับความเข้าใจเกี่ยวกับพระคุณและวินัยเนี่ยเป็นวงจรที่นำไปสู่การเติบโตนะในด้านหนึ่งความเข้าใจพระคุณเป็นแรงจูงใจครับให้เรามีวินัยแต่ในเวลาเดียวกันวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณนำเราให้เข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นหัวใจของวินัยครับไม่ได้อยู่ที่กิจกรรมใช่ไหมแต่อยู่ที่วิถีชีวิตชีวิตที่มีวินัยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการยึดถือกฎถือศีลนะครับแต่เกิดขึ้นด้วยการเข้าใจพระคุณของพระเจ้าและสุดท้ายครับชีวิตที่มีวินัยไม่ได้สร้างอีโก้ให้กับตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะแต่ให้ไม้กางเขนของพระเยซูใหญ่ขึ้นในชีวิตของเราให้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ